เรามองว่าทำไมนักท่องเที่ยวต่างชาติถ้ามองอาหารไทยก็จะรู้จักแค่ข้าวผัดต้มยำกุ้งต้มข่าไก่ซึ่งจริงๆแล้วในทุกภูมิภาคเนี่ยเขามีเมนูดีๆตั้งเยอะอาหารไทยมันไม่ได้มีแค่นั้นนะอร่อยอร่อยมีตั้งเยอะตั้งแยะเราอยากนำเสนอสิ่งเหล่านี้ร้านเกียร์ไวกานี่ก็เป็นร้านที่ก่อตั้งขึ้นจากความชอบส่วนตัวของกลุ่มเพื่อนนะครับที่มีความชอบในการทำอาหารก็คือเวลาที่เราไปเที่ยวไปทัวร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างผมเองผมจะมีรับหน้าที่เป็นเชฟประจำกลุ่มเราก็เลยก่อตั้งร้านนี้ขึ้นมาภายใต้คอนเซ็ปต์ว่าเราอยากจะนำวัตถุดิบที่ดีๆจากท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยนะครับมารวมไว้ที่ร้านเราก็เวลาไปเที่ยวไปทัวร์หรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปหาแต่ละที่ว่าเฮ้ยเขามีอะไรดังเราก็เอาเข้ามาที่ร้านเราคอนเซ็ปต์ก็คือประมาณนี้ครับเป็นอาหารไทยพื้นถิ่นมันก็ยากนะครับอย่างถ้าเกิดเราเองเราชอบทำเนี่ยเราจะไม่คำนึงถึงระยะเวลาในการทำว่าเวลาทำอาหารจริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจแค่ว่าทำเสร็จแล้วก็อร่อยแต่จริงในการทำธุรกิจเนี่ยมันมีเรื่องของเวลาด้วยเราจะต้องปรุงอาหารให้มันรวดเร็วทันกับเวลาที่ลูกค้าเขามาทานอย่างเช่นถ้ารอนานเกินไปเขาก็จะรู้สึกไม่โอเคเพราะนั้นเราก็เลยให้ความสำคัญมากๆ กับเรื่องเวลาอย่างจุดขายของเราเนี่ยเราเน้นท้องถิ่นแล้วก็เป็นอาหารมีอาหารโบราณด้วยที่มันหาทานยากปลาแห้งแตงโมหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่อย่างไข่พะโล้ของเราเองก็เป็นพะโล้ที่ไม่ได้ใช้เครื่องผงพะโล้เลยเราเป็นพะโล้ที่เป็นพะโล้ไทยโบราณแท้ๆที่เกิดจากการเคี่ยวน้ำตาลผมว่าจริงๆแล้วถ้ามันออริจินอลมันเป็นแบบไหนเราก็นำเสนอแบบนั้นเราไม่ได้ไปดัดแปลงไปเปลี่ยนถ้าทานอาหารใต้มันก็จะออกเผ็ดนำใช่ไหมครับมีความเค็มมีความจัดจ้านนี่คือเสน่ห์ของอาหารใต้บางทีเผ็ดออกหูเลยแต่มันอร่อยเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปบางทีถ้าเราไปเปลี่ยนแปลงผมว่ามันก็ไม่ใช่วิธีการนำเสนอที่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าลูกค้าเลือกที่จะสั่งเมนูนี้ลูกค้าก็ต้องเข้าใจว่ารสชาติที่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่เรานำเสนอเราไม่เปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนอาหารของเราผมได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลเขาบอกว่าจะมีการปลดล็อกกัญชาในส่วนของใบของรากของลำต้นของเปลือกยกเว้นดอกกับเมล็ดเราก็เลยเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยกัญชาเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมเราเป็นอาหารไทยพื้นถิ่นเขาเอานำมาประกอบอาหารอย่างตอนผมเด็กๆเนี่ยคุณพ่อก็เคยทำต้มไก่บ้านใส่ใบกัญชาให้ทานผมรู้สึกว่าเออมันได้รสชาติที่อร่อยมากเราก็เลยเห็นว่าเออถ้ารัฐบาลปลดล็อกเมื่อไหร่เนี่ยเราจะนำใบกัญชาเนี่ยมาทำอาหารที่ร้านแน่นอนเดือนธันวาคมเมื่อปี63เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลก็ได้ปลดล็อกจริงๆแล้วก็เราอยากจะเป็นร้านแรกด้วยซ้ำที่ทำตรงนี้แล้วก็ด้วยความที่เรามีเพื่อนผมเองนะครับเป็นเขาปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์อยู่แล้วเราก็เลยคุยกับเขาว่าเอ้ยถ้าเราสนใจอยากจะนำใบมาทำอาหารที่ร้านเราได้ไหมแล้วก็ลองศึกษากฎหมายดูหลายๆอย่างมันเป็นพืชที่หายจากสังคมไทยมานานหายจากวงการอาหารไทยมานานตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องนำมันกลับมาสู่ครัวเรือนเราแล้วก็ตั้งแต่มีเมนูกัญชาในร้านนี้ยอดขายดีขึ้นเป็นเท่าตัวเลยครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็มาลองทั้งเมนูกัญชาด้วยแล้วก็ทานเมนูประจำคือเรามีลูกค้าประจำของเราอยู่แล้วมันก็ทำให้เรามีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยแล้วผมรู้สึกว่าเออนี่มันคือจุดขายจุดหนึ่งที่เราพยายามสร้างให้มันเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราคือว่าถ้าใครอยากทานอาหารไทยที่มันไม่ได้หาทานได้ง่ายๆเนี่ยคุณต้องมาที่นี่ครับก็ฝากร้านเขียวไก่กาด้วยนะครับสาขาหลักของเราจะอยู่ที่นั่งนิวาสซอย3นะครับก็เข้าทางลาดพร้าว71ก็ได้ร้านเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มนะครับแล้วก็เราจะมีเกวิกาคาเฟ่ด้วยร้านเปิดตั้งแต่8โมงครับแล้วก็ปิด1ทุ่มแล้วก็เรามีสาขาที่เชียงใหม่ที่โครงการวันนิมานก็เวลาเปิดปิดเหมือนกันแล้วก็เร็วๆนี้นะครับประมาณเดือนพฤษภาเราจะมีสาขาที่3คือสาขาลาซานตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่ครับเดือนพฤษภาน่าจะเปิดอย่างเป็นทางการครับติดตามพวกเราได้ในเพจด้วยนะครับใน Facebook เขียวไอกาแล้วก็ Instagram เขียวไอกาด้วยครับ